าฟังนิทานกันแล้วเจ้าของร้านขายเนื้อสดคนหนึ่งได้รู้สึกประหลาดใจที่หมาตัวหนึ่งมาที่ร้านโดยในปากของมันนั้นคาบแบงค์20ไว้และมีกระดาษเขียนข้อความว่าขอซื้อไส้กรอกสัก10ชิ้นและขาไก่อีก1ชิ้นเขาได้รู้สึกประทับใจในความแสนรู้ของมันดังนั้นหลังจากที่เก็บเงิน20บาทได้แล้วเขาก็ได้นำไส้กรอกและขาไก่ใส่ในถุงแขวนไว้ที่ปากของมันเพื่อให้มันคาบไปเขาจึงได้ตัดสินใจปิดร้านและสะกดรอยตามมันไปเจ้าหมาตัวนั้นเดินไปตามถนนจนมาถึงทางม้าลายมันก็ได้วางถุงที่คาบเอาไว้แล้วได้ยืนด้วยขาหลังยกขาหน้าเพื่อกดปุ่มไฟสำหรับคนข้ามถนนแล้วก็คาบถุงต่อไปและรอจนกว่าจะมีคนข้ามเมื่อมันรอเสร็จแล้วมันก็ได้ข้ามไปยังป้ายถนนอีกฝั่งหนึ่งมันได้จ้องมองตารางเวลาเดินรถแล้วได้นั่งลงตรงที่นั่งรอสักพักก็มีรถเมล์คันหนึ่งมามันได้เดินขึ้นไปและดูหมายเลขที่หน้ารถแล้วมันก็ได้กลับมานั่งรอต่อไปอีกสักเดียวก็ได้มีรถเมล์อีกคันหนึ่งมามันได้เดินขึ้นไปดูหมายเลขรถอีกเมื่อเห็นว่าเป็นรถเมล์สายที่มันรออยู่มันจึงขึ้นไปบนรถเมล์คันนั้นคนขายเนื้อถึงกับอาปากค้างและทึ่งในความแสนรู้ของมันและได้รีบตามมันขึ้นมาที่รถคันนั้นหลังจากที่รถคันนั้นวิ่งผ่านกลางเมืองออกไปยังชานเมืองเจ้าหมาแสนรู้ก็ได้ลุกจากที่นั่งเดินไปข้างหน้ารถมันได้ยืนด้วยสองขาแล้วได้เอาขาหน้านั้นกดกลิ่งบนรถเมื่อรถได้จอดมันก็ได้เดินลงมาจากรถและได้เดินตามถนนและได้มาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งเข้ามันได้เลี้ยวเข้าไปในบ้านคนขายเนื้อก็ยังสะกดรอยตามมันอยู่ห่างๆเช่นเดิมเมื่อมาถึงประตูที่ปิดอยู่มันก็ได้วางถุงไส้กรอกที่คาบมาแล้วได้ถอยหลังมาสัก 2-3 เมตรจากนั้นก็ได้วิ่งชนประตูอย่างเต็มแรงมันพยายามอยู่ 2-3 ครั้งแต่ประตูก็ยังไม่เปิดออกมันเลยเดินอ้อมตัวไปยังหลังบ้านเพื่อไปเปิดหน้าต่างบานนึงออกแล้วมันก็ได้เดินกลับมารออยู่ที่หน้าประตูสักพักประตูบ้านก็ได้ถูกเปิดออกโดยเจ้านายของเจ้าหมาที่เป็นผู้ชายหุ่นล่ำบึกซึ่งพอเปิดประตูเสร็จแล้วเขาก็ได้เริ่มเตะต่อยและตะโกนด่าเจ้าหมาแสนรู้ตัวนั้นในทันทีถึงตอนนี้คนขายเนื้อได้อดรนทนไม่ไหวเขาได้รีบวิ่งเข้าไปห้ามพร้อมกับพูดว่านี่คุณไปเตะมันทำไมน่ะมันเป็นหมาอัจฉริยะนะคุณไปทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้การละผมต้องไปแจ้งตำรวจเจ้าของหมาได้ตอบสวนกลับในทันทีว่า คุณคิดว่ามันฉลาดนักเหรอฮะรู้ไหมว่าเนี่ยนะเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์นี้แล้วนะที่มันลืมเอากุญแจบ้านติดตัวไปด้วยนะแค่นี้มันยังน้อยไปตี้แน่ตี้แน่